ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบัญญานวาจัดพิธีบรรพชาสามเณรบวชศีลจารณีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2560กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัญญาณวาจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารณีภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2560จำนวน355รูปคนโดยมีพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัญญาณวาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และดร.พงศักดิ์เสมสันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้นายมนัสธารใจอธิบดีกรมการศาสนาคณะสงฆ์ผู้ปกครองและประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากจัดขึ้นณลานหน้าพระเจดีย์สำเภาวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครทั้งนี้ดร.พงศักดิ์เสมสันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคคณะสงฆ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารณีภาคฤดูร้อนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2560และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันถือเป็นการบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เข้มแข็งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดยานนาวากรุงเทพมหานครพร้อมทั้งยังมีวัดต่างๆเข้าร่วมอีกจำนวน15วัดส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคคณะสงฆ์โดยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2560วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางกรมศาสนากับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัดยานนาวาได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรและก็มีเด็กผู้หญิงด้วยเรียกศีลจารินีก็เหมือนถือศีลเป็นชีตัวเล็กๆนะครับเป็นพิธีที่เราจัดขึ้นทุกปีนะฮะในภาคฤดูร้อนในวันนี้ก็มีความมุ่งหมายที่สำคัญอยู่2ประการคือเป็นการถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็เราก็ถือโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเทพรัตนราชสุดาในวันที่2เราก็ตั้งใจที่จะทำบุญร่วมกันในวันนี้เพื่อถวายพระราชกุศลให้กับทั้งสองพระองค์ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดที่กรุงเทพและที่วัดยานนาวาที่ต่างจังหวัดนี้เราก็จะมีทุกจังหวัดนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็จะจัดทั่วทั้งประเทศส่วนจะจัดที่ไหนเนี่ยรายละเอียดก็อาจจะแตกต่างกันไปถามดูแล้วทุกคนสมัครใจและก่อนที่จะเข้าหลักสูตรนี้เนี่ยก็ได้มีการมาซ้อมสวดมนต์มาแสดงความตั้งใจพอสมควรเราก็เชื่อว่าโครงการนี้ก็จะช่วยให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดในวันสำคัญที่สำคัญก็ได้สำนึกในพระมหากรุณาคุณของสถาบันกษัตริย์อันที่สองก็จะทำให้เด็กรู้จักประพฤติตัวรู้จักเข้าใจในพระพุทธศาสนาของเราดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนะฮะ